ครับสวัสดีครับผมขออนุญาตถอดแมสนะครับวันนี้วันที่11กุมภาพันธ์พ.ศ. 2565ผมเดินทางมาจากขอนแก่นเพื่อมาดูไอ้ที่รับสงแสงทองครับคุณหมอชื่อเต็มอุมามานที่ประกะค่ะเจ้าของหอพักคนทอนเพจที่พักญาติผู้ป่วยอยู่ข้างโรงพยาบาลศรีนครินทร์เป็นผู้มีจิตอันเป็นกุศลเพื่อต้องการสืบทอดพระพุทธศาสนามาทุ่มเทด้วยคุณทรัพย์ของตนเองไม่รู้กี่หลายแสนแล้วได้น้ำเค็มค่ะคือเมื่อ2ปีที่แล้วพยายามเจาะน้ำบาดาลเจาะกี่จุด10จุดเจาะ10จุดแล้วโดนหลอกว่าจะต้องมีเหล็กมาน้ำอยู่ตรงนั้นตรงนี้หมดไปจุดละ 8,000 8,000 เจาะลงไปก็ไม่มี10จุดสุดท้ายจนหลวงตาสงสารบอกพ่อเธอโยมไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแล้วได้สิได้แต่ได้น้ำเค็มได้น้ำเค็มกว่าทะเลอีกเค็มแบบมากพอเขาได้รับเงินเสร็จปุ๊บเขาก็ยกมือบายบายหมดเงินไปแสนห้ามันไม่ได้นะอะไรจิปาถะบอกว่าเมื่อคืนเฉียด200,000แสนกว่าบาทแต่ว่าไปเอาสำนักสงฆ์อะไรนะครับสำนักสงฆ์แสงทองใช้พระก็ได้ใช้น้ำบ่อแล้วเอาสารส้มแกว่งเหมือนสำนักสงฆ์แสงทองหลวงตาสวยประภากาลูบ้านเขื่อนอำเภอหนองเรียจังหวัดขอนแก่นครับอยู่พื้นที่ตรงนี้คือต้นน้ำของเขื่อนอุบลรัตน์น้ำลงเขื่อนอุบลรัตน์ด้านทิศเหนือผมอยู่วัดผมอยู่สำนักสงฆ์แสงทองหลวงพ่อสวยปะพากะโลน้องเรือขอนแก่นครับคุณพ่อรายการตัวนิดนึงเป็นผู้อุปถากวัดพ่อดอนเย็นวัฒนาผมนายนิคมท้าวแสงครับผมผมดู Google ตั้งแต่เมื่อคืนก็บอกว่าตรงนี้มันมีน้ำมหาศาลตรงนี้ก็มีน้ำมหาศาลบ่อนู้นก็มหาศาลมรกตด้วยเพราะฉะนั้นพอมาดูปุ๊บผมก็จะเลือกออกแบบเลยร่องนี้ผมอยู่ที่ร่องที่ใหญ่ที่สุดที่น้ำไหลจากเขาลงมาเห็นร่องรอยความเสียหายของการกัดเซาะอ้าวบ่อข้างบนช่องอะไรนะที่น้ำลงช่องเสาเฮียนช่องเสาเรียนช่องเสาเฮือนไปยังคืออื่นแสดงว่ามีต้นไม้เยอะเอาไปทำเสาบ้านครับเท่านั้นเองเป็นเสาลงโอเคเอาไปทำเสาบ้านเป็นไม้ป่าเต็งรังช่องนั้นน้ำจะต้องไม่ข้ามถนนมีถนนพระเดินเราไปทำเหนือถนนเพื่อบล็อกน้ำเอาไว้ไม่ให้ข้ามถนนหลังจากนั้นพอมันข้ามมาปุ๊บผมก็จะบล็อกด้วยระบบปิดธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิดแล้วก็จะมาเปิดข้างล่างแล้วมันอีกข้ามถนนเส้นนี้ไปไม่ถึง30เมตรมุมนี้หลังจากนั้นถ้ามันข้ามมาอีกดินที่ได้จะต้องขวางถนนเส้นนี้เอาไว้ให้สูงอย่างน้อยประมาณเมตร50ตลอดแนวขวางเอาไว้ถ้ามันน้ำจากเชิงเขาหน้าจุดนี้มันข้ามมาก็ให้มันล้นทางหูช้างแล้วอ้อมมาลงสระของคุณพ่ออุดรออกแบบระบบเปิดจุดที่1จุดที่2นอกนั้นยังมีถนนยาวจุดนี้น้ำไม่ให้ข้ามถนนมาเลยคือจะต้องระบบเปิดถนนแล้วก็ระบบปิดระบบปิดไล่มาเลยป่านี้จะเขียวชุ่มชื้นเท่านั้นเองแล้วอะไรจะเกิดขึ้นก็มีการเติมน้ำจากเชิงเขาจากยอดเขาที่สะอาดชาร์จลงสู่ชั้นบาดาลจุดที่1สูงกว่าที่เรายืนไม่ต่ำกว่า30เมตรจุดที่2มีถนนสูงกว่าที่เรายืนไม่ต่ำกว่า6เมตรน้ำจะไต่ระดับลงมาเรื่อยๆบ่อของคุณพ่อมีน้ำผุด2บ่อมีน้ำผุดผมขับรถผ่านณจุดนั้นเห็นบ่อ 2,500 ไม่รู้ของใครไปล้วงก็จะมีน้ำผุดหมดพอมีน้ำผุดผุดมาจากไหนผุดมาจากการฝากน้ำที่ยอดเขาจะเป็นเครือข่ายอะไรจะเป็นเครือข่ายกับเขื่อนอุบลรัตน์ใหญ่ไหมเขื่อนอุบลรัตน์ไม่เหลือเพราะฉะนั้นเราฝากน้ำเพียงเล็กน้อยจากยอดเขาบนพื้นที่15ไร่แล้วเขื่อนอุบลรัตน์จะวิ่งเข้ามาช่วยเพราะทิศทางมันให้น้ำบาดาลหายเค็มทันที ลงทุนลงแรงเมื่อใดถ้าผมว่างผมจะเข้ามาช่วยแล้วก็มาช่วยออกแบบมาอยู่หน้างานเพื่อบล็อกน้ำเชิงเขาไม่ให้ข้ามถนนมาก็คงจะแนะนำได้เท่านี้เราไปดูพื้นที่ที่จะขุดกันตามมาครับน้ำจากคลองจำเพี้ยนมันจะกระจายลงมาหนีบุ่มบั่มเลยครับมันก็ไปท่ำทั้งคู่เนี่ยเสียหายทั้งรางน้ำแห้ง